ครับสวัสดีครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมาไหว้หลวงพ่อโตนะครับหรือว่าพระพุทธาจารย์โตนะครับผมที่วัดระฆังโคสิตารามนะครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับครับวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารนะครับเป็นชื่อเต็มนะครับที่นี่ก็จะมีหอพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็เป็นอารามหลวงชั้นโทนะครับผมที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับครับผมจะเดินทางมาทางเรือนะครับนั่งเลยไปแล้วเลยเวลาที่ถูกกำหนดนะมันได้ของแถมแล้วจริงๆจะไปเอาอะไรก็ไม่รู้มาใส่ตัวเราไม่ทำนะถ้ามันจะหยุดหายใจไปแบบสบายสบายแบบนั้นนะโอ้มีความสุขที่สุดเลยคนที่หัวใจล้มเหลวขับขันแบบเป็นคนเมื่อกี้เป็นเสียงทางบนเรือนะครับอันนี้เป็นหน้าวัดนะครับก็ให้อาหารปลาได้นะครับเป็นเขตอภัยทานนะครับผมนี่ครับนกปีลาครับแล้วก็ปลาจำนวนมากเลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มากราบไหว้หลวงพ่อโตกันก่อนนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปในวัดนะครับผมครับองค์ใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็มีบทสวดมนต์ด้วยนะครับเมื่อกราบไหว้เสร็จแล้วนะครับก็พาเพื่อนๆเดินเข้ามาในวัดนะครับผมผู้คนก็จะมากมายเลยครับช่วงนี้นะครับผมมาตอนปีใหม่นะครับตอนปีใหม่นะครับครับนี่ครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับนี่คือระฆังนะครับระฆังจำลองนะครับผมครับสวยงามมากนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็จะพาเดินเข้าไปนะครับในวัดนะครับผมนี่คือซุ้มประตูนะครับผมครับสวยงามนะครับผมอยากจะไปขึ้นหน้าวัดประตูพรมรังสีนะครับแล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับนี่ครับเมื่อเข้ามาในวัดแล้วครับก็จะเห็นประชาชนเนืองแน่นเลยครับผมมากราบไหว้ขอพรนะครับแล้วก็ซื้อพวงมาลัยนะครับถวายนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับหลวงพ่อโตนะครับผม3องค์นะครับบางท่านก็ซื้อหมากคู่มาถวายนะครับผมครับวัดระฆังนี้ก็สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับผมครับมีประวัตินะครับอยู่ในเขตบางกอกน้อยนะครับถนนอรุณอมรินทร์นะครับผมเพื่อนๆว่างก็มากราบไหว้บูชาได้นะครับผมสร้างในสมัยธนบุรีนะครับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับผมนะครับประวัติก็เพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับผมครับใน Google นะครับก็จะมีบอกนะครับผมนี่ครับประชาชนเนืองแน่นเลยนะครับผมเป็นอารามหลวงชั้นโทนะครับผมพระสังฆราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกนะครับผมจึงอัญเชิญมาจากนครศรีธรรมราชขึ้นที่วัดนี้นะครับผมครับในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครับวัดบางว่าใหญ่อยู่ในอุปถัมภ์ของเจ้านายวังหลังคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีนะครับผมพระเชษฐาภกินีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเป็นพระชนนีของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขนะครับผมทรงมีตำหนักที่ประทับอยู่ติดกับวัดนี้นะครับนี่ก็คือพระประธานนะครับผมครับชวนเพื่อนๆนะครับมากราบไหว้บูชากันได้เลยนะครับผมครับที่เห็นเมื่อสักครู่เป็นพระประธานนะครับเรียกชื่อว่าหลวงพ่อยิ้มรับฟ้านะครับนี่ครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับ
ที่เราเข้าวัดมาใหม่ๆก็จะเป็นหลวงพ่อทองหลวงพ่อโตนะครับนี่ครับก็จะได้ยินเสียงระฆังตลอดเลยนะครับที่วัดระฆังแห่งนี้นะครับผมอันนี้มาใส่น้ำมันตะเกียงกันนะครับผมพระประจำวันนะครับชวนเพื่อนๆมานะครับถ้าว่างๆนะครับชวนครอบครัวมานะครับผมมาทำบุญมากราบไหว้ท่านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับครับจะมาทางเรือนะครับหรือว่าจะมาด้านถนนอรุณอมรินทร์ก็ได้นะครับผมเดินทางสะดวกนะครับผมเป็นวัดเก่าแก่ของกรุงเทพนะครับผมครับนี่ครับคือในพระอุโบสถอีกแห่งหนึ่งนะครับผมปูชนียสถานที่สำคัญของวัดระฆังก็คือพระปางนะครับพระปางนะครับวัดระฆังครับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปางที่ออกแบบมาอย่างถูกต้องนะครับผมนี่ครับคือพระปางนะครับผมออกแบบมาอย่างถูกต้องที่สุดในประเทศไทยนะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1 นะครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับผมสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ยุคต้นที่งดงามนะครับผมนี่ครับออกแบบมาอย่างถูกต้องเลยนะครับนี่คือหมากภูนะครับผมชุดเชียนหมากนะครับที่ถวายนะครับหลวงพ่อโตนะครับผมนี่ครับสดๆเลยนะครับนี่ก็พาไหว้นะครับพระในพระโบสถ์นะครับครับสวยงามมากเลยนะครับครับประชาชนก็เนืองแน่นเลยนะครับมาทำบุญนะครับผมครับแล้วก็บริจาคนะครับเงินครับเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับทำนุบำรุงวัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าดอกไม้ธูปเทียนนะครับทองเปลวนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาเข้าไปชมหอพระไตรปิฎกนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับเคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 นะครับนี่คือต้นสาระนะครับก่อนเข้าไปชมหอพระไตรปิฎกนะครับภายในก็จะมีตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่เขียนลายรดน้ำ2ตู้นะครับผมประดิษฐานไว้ในหอด้านเหนือ1ตู้หอด้านใต้1ตู้นะครับผมนี่ครับผมศาลาทรงไทยนี่นะครับผมครับเป็นที่ไว้ขอพระไตรปิฎกนะครับวัดนี้ชื่อเดิมก็จะเป็นวัดบางว่าใหญ่นะครับผมต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทรงยกให้เป็นพระอารามหลวงและมีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัดในสมัยรัชกาลที่1จึงเรียกว่าวัดระฆังนะครับผมคือประวัตินะครับผมครับใครที่มากราบไหว้นะครับก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับผมเหมือนระฆังนะครับเมื่อเอ่ยถึงวัดระฆังนะครับก็ต้องนึกถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนะครับผมพรหมรังสีนะครับพระมหาเถระรูปสำคัญนะครับที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างมากในประเทศไทยในขณะนั้นนะครับผมซึ่งท่านก็เคยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นะครับผม
นี่ครับคือภายในนะครับหอพระไตรปิฎกนะครับผมนะครับก็ทำนุบำรุงมาเรื่อยๆนะครับนะครับพื้นบางช่วงก็จะดูอะไรอ่ะเวลาเดินไปแล้วก็ค่อนข้างจะยุบๆหน่อยเพราะว่าเก่าแก่มากเลยนะครับผมนี่ครับก็เป็นประตูนะครับผมลงรักปักทองสวยงามนะครับครับใครที่ผ่านมาก็แวะเวียนมากราบไหว้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดกันได้เลยนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับผมประตูนะครับอันนี้ก็เป็นสวนนะครับสงบนะครับร่มรื่นนะครับภายในนะครับผมครับด้านหน้าก็จะเป็นพระปางนะครับสีขาวๆนั่นนะครับผมแล้วก็ศาลาการเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือหอระฆังนะครับผมครับสวยงามนะครับเพื่อนๆครับครับนี่พามาเข้าห้องน้ำก่อนนะครับห้องน้ำภายในวัดก็สะอาดสะอ้านนะครับใหญ่โตนะครับแยกประเภททั้งหญิงชายนะครับแยกส่วนกันนะครับเรียกว่าสะอาดนะครับผมนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมนี่คือห้องน้ำของวัดระฆังโคสิตารามนะครับจากนั้นก็ถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่ครับพระปรางนะครับผมครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมนี่คือระฆังนะครับนะครับแล้วก็มาที่แผงเช่าพระนะครับผมเป็นวัดระฆังนะครับเป็นพระของวัดระฆังนะครับหลวงพ่อโตนะครับผมให้ประชาชนได้มาเช่ากันนะครับครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับต้อม Channel นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันว่างๆนะครับหรือวันไหนก็จะพาเพื่อนมาวัดนะครับผมมาไหว้พระนะครับแล้วตอนนี้ผมก็กลับทางเรือนะครับนี่ครับก็จะไปลงที่ท่าช้างนะครับผมนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ